สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใน Minecraft Server After Day 4ซึ่งเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว MySea นะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการพาทุกคนไปดูของแต่ละอย่างนะครับวิธีการเล่น Day 4อันดับแรกคือเราไปที่จะต้องเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็น Day 4แนวไหนก่อนอื่นนะครับเราจะทำการพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเซิร์ฟของ Day 4ก่อนเราจะวาร์ปไปจุดวาร์ปแรกก่อนครับสุ่มวาร์ปสุ่มวาร์ปแล้วกันนะกดคลิกตรงกลางครับเพื่อสุ่มวาร์ปไม่ทำการสุ่มจุดเกิดนะครับว่าเราจะไม่รู้ว่าเราเกิดที่ไหนนะครับอันนี้จะมาลองเล่นแบบว่าของฟรีก่อนนะครับว่าของฟรีเนี่ยมันจะสามารถเอาชีวิตรอดบนเซิร์ฟเวอร์ของ Day 4ได้ไหมเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทีมงานผมอีก3คนนะครับผมน่าจะนัดเจอพวกเขาแล้วก็ลองลุมคนอูเกิดมามีซอมบี้เต็มหมดเลยว่ะโคตรซับ Day 4ว่าแต่ผมเกิดมาตรงไหนก็ไม่รู้นะงงเลยแบบพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เกิดมาตรงไหนว่ะเอ้ยแต่ของมีเยอะอยู่ของมีเยอะอยู่นี่เกิดใกล้เมืองใช่มันเกิดใกล้เมืองเนี่ยอู้ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยไอ้คุณโดนซอมบี้ยิงตายโอ้ทุกคนครับแค่ซอมบี้มันก็จะยิงผมตายโอ้โหซอมบี้บอสตายกูตายแล้วโอเคครับก็คือแบบข้างในมันยากมากนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีช็อปขายของนะครับไปดูร้านขายของดีกว่าขายของขายอะไรบ้างเฮ้ยชุดโมกุลชุดโมกุลโมกุลรับซื้อชุดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตลาดขายของนะครับคือเราสามารถเอาเงินเนี่ยกดเงินเพื่อมาขายของได้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการราคาหัวซอมบี้เกิดขึ้นด้วยนะครับซื้ออาหารและยาคุณเห็นไหมซื้อชุดกรอบซื้อระบบอาวุธระยะประชิดอะไรประมาณนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกดซื้อของได้ตามปกติเลยโอเคครับเมื่อกี้เราเล่นแบบเอางี้เราขอเล่นแบบฟรีอีกรอบนึงนะกดลงเซฟโซนแล้วกันมาสเปากันให้หมดมาสเปามาสเปาโอ้ยฐานนท์ฐานนท์ไหนฐานนท์เจ๋งมีไหมเอ้ยอย่าไปกดฐานนท์เลยนะเดี๋ยวมันวาร์ปฐานนท์โอเคครับมาเราจะนี่นะเราจะมาทำการกดวาร์ปเซฟโซนอันนี้นะอันซ้ายนะซ้ายเนี่ยอันนี้สุ่มวาร์ปเซฟโซนนะเราไปเซฟโซน2เซฟโซน 2นี่มาแล้วโอเคครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นแบบสายฟรีเนี่ยเราจะเอาชีวิตรอดกันได้มั้ยในนี้นะดูดิเราจะรอดได้นานเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเราลองการลองเดินไปเมืองที่ใกล้สุดครับนั่นคือเมืองของ Small View นะครับนะ Small View อยู่ข้างหน้าเลยไปเดินไปกันดีกว่าน้องๆโอเคครับมาเราทำการเดินไปเอ้ยข้างหน้าผมว่าน่าจะมีแบบว่าน่าจะมีกล่องให้เราเปิดอยู่นะลองไปเปิดกล่องเล่นดูดินี่ไงใช่การเอ็ดอ่ะคือถ้าเกิดเรากดคลิกขวาที่กล่องอ่ะกล่องจะหายแล้วก็มีของเข้าตัวมาเก็ตป่ะเฮ้ยพี่ผมได้ปืนไม่ใช่หรอดูดิเขาบอกว่าเราไม่สามารถถือปืนรองได้เกิน1กระบอกนะเราก็ได้ถือปืนแค่กระบอกเดียวเอางี้ภารกิจของเราอ่ะเราผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรา4คนแบบว่าเล่นฟรีเนี่ยเราสามารถชนะซอมบี้ที่โหดที่สุดของเซิร์ฟเวอร์นี้ได้มั้ยซึ่งก็คือซอมบี้ที่ผมเจอตัวเมื่อกี้นะครับนี่สายรูปไว้ตัวนี้แหละคือซอมบี้ที่โหดสุดของเซิร์ฟแต่ที่ผมคิดนะมันคืออัลติเมทซอมบี้หรือเปล่าไม่รู้แต่แม่งดูโหดมากนะครับเดี๋ยวทุกคนรู้กันเฮ้ยนี่ไงมิวโอ้โหตัวเดินหน้าไอ้ตัวนั้นน่ะยิงได้มั้ยยิงได้มั้ยยิงอะไรจะไม่มีปืนไปยิงหรอกเหรอมีมีปืนกูไม่มีใครยิงวะไหนวะยิงมันได้ยิงมันนะมันแบบมันอัลติเมทเลยนะยิงปุ๊บมึงตายแล้วตายละหนีแป๊บมึงไล่กินอยู่ใช่หรอมันไล่กินอยู่อ่ะใช่ไล่ผมอยู่ปล่อยไปปีบไอ้เหี้ยกูไม่มีปืนเลยประกันอาหารเออว่ะเอ้ยผมได้ปืนมาแล้ว FNP90 มาแล้วไอ้น้องหรือเรียกกันว่า P90 ปืนราชา CS:GO แล้วกันนะปืนที่แบบว่ายิงทีเดียวเข้าหัวกับบูด็อกมาผมได้บูด็อกระดับ1มาแล้วครับไหนขอลองเอาไปสู้กับตัวเราจะลองสู้กับซอมบี้แบบว่าตัวที่มันดูแบบธรรมดาก่อนนะครับนะในมุมมามุมมาเออแมงมุมแมงมุมมันหิวเองได้แมงมุมมันหิวเองได้เฮ้ยเหรอเออเรื่องกระเทือกอยู่หรือมันต้องทำดาเมจต่อด้วยมั้ยตอนนี้ฝาดบ้างมันต้องแบบนี้ไหนเออมันต้องทำดาเมจต่อเมืองต่อเนื่องหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบปืนที่เรายิงมันปืนกากมันยิงแล้วได้ปะโอ้นี่ขนาดเราลุมยิงมันนั่นเนี่ยดูดิข้าที่3อ่ะสุดมาแล้วสุดมาแล้วเฮ้ยมึงช่วยกูก่อนดิสุดมาแล้วสุดมาแล้วยิงมันคนของอยู่ด้วยกลับบ้านแล้วกันนะไม่อยู่แล้วกลับแล้วกันนะครับรู้สึกว่าพอแบบเราเล่นแบบฟรีๆนี่เล่นยากอยู่นะโอ้ยากดีร้อยอ่ะตัวไม่ค่อยทำซอมบี้ธรรมดาไม่เจอเลยซอมบี้ธรรมดาไม่อยู่แถวนี้ก็ได้อยู่ที่อื่นไงนี่แบบเป็นซอมบี้เอ้ยมีปืนอื่นมาเดี๋ยวผมรู้สึกว่าหนึ่งคู่นายตายแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัย BMRE เฮ้ยพี่เต้ตัวอะไรวะโอ้ยตัวอะไรมันวิ่งตามกูเต็มเลยช่วยกูด้วยไอ้เบนช่วยกูด้วยเฮ้ยไหนกลับบ้านเจอของครับเป็นปอกกลับบ้านมันต้องไปเซฟโซนป่ะกลับบ้านได้ครับสปาวก็ได้พี่ใช่หรอถ้าสปาวมันกลับบ้านได้เลยหรอถ้าสปาวมันกลับมาที่สปอนเลยจริงดิเออว่ะจริงด้วยแต่ว่าต้องรอ10วินะครับถ้าเกิดวิ่งมาอีกแล้วโอเคครับมาถึงเวลาแล้วครับเราจะตอนนี้กลับบ้านแล้วนี่เรามีของเต็มตัวสมมุตินะผมกลับบ้านนะผมได้ของมาระดับนึงนะผมเอาของนี้ไปแลกเปลี่ยนร้านค้าปืนอะไรเงี้ยผมไปเก็บ P90 มาแล้วใช่มั้ยผมเอาตังค์เป็น100ดอลลาร์อันนี้แลกเป็น100ดอลลาร์ได้แปลว่าตอนนี้ผมมี200ดอลลาร์อ่ะประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะเอาของที่เราเก็บกลับมาได้เนี่ยทับสปาวแล้วก็เอามาแลกเป็นอุปกรณ์แล้วก็ไปซื้อปืนที่ดีกว่าได้นะครับแต่ก่อนต่อไปนะครับเราจะเล่นแบบสายเติมกันดีกว่ามาเมื่อกี้กูเล่นแบบธรรมดาแล้วอันนี้เล่นแบบสายเติมนะครับสายเติมเนี่ยเซตต้นโหดของมันนะครับจะเป็นเซตมันจะเป็นเลเวล8กับเลเวล9นะครับตอนนี้ซึ่งเลเวล8พวกมึงเอาเลเวล8ไปก่อนไปไป
โอ้มีกล่องด้วยกล่องทองกดสุ่มได้เลยนะมันจะได้ของเยอะมากอีเดียวของเต็มตัวนะเออของเต็มตัวเนี่ยไปลองตบซอมบี้กันกลับไปที่เมืองเดิมกับที่เมืองเดิมล้างแค้นสีเจิดจ้าซะเหลือเกินเรียกว่าตีโกเซนไอ้น้องตีโกเซนไอ้น้องเจอตีโกเซนกูไอ้น้องตีเอ้ยยิงแรงยิงคนแรงเปิดก่อนได้เปรียบดูดิแบบโกแป๊บเดียวเทียบกับตอนที่เรามีปืนโง่ๆยิงไม่ตายเลยเออจะตายแล้วจะตายแล้วใช่หรอเอ้ยไอ้แท้ตายได้ไงวะผมโดนมันแรงอยู่นะมอน12นิวนะครับโดนกิดโดนฆ่าโดยอะไรเนี่ยเออใครยิงวะเอ้ยมีคนรัดโอ้มีคนรัดเก็บของผมไปเลยพี่อุ้ยมันยิงรัวมากเลยเบนกูตายเบนฆ่ามันอุ้ยกูตายเหมือนกันโอ้อ๋อมันดักเว้ยมันดักเกิดมันดักเดี๋ยวชุดใหม่มีแล้วไอ้นี่หนูว่ากูเติมไม่ได้อย่ากลัวเซตใหม่แล้วกันมึงเตรียมนะพวกมึงก็เตรียมนะมีเลดบงเลดบูนะเคยเล่นวอร์ซีไหมปั๊มยงปั๊มยาปั๊มเป็นไหมครับเออถ้าเคยเล่นวอร์ซีสบายแล้วโอ้ยจริงมาไอรอนแมนมันทำมึงสู้มันทำมึงดึงเฮ้ยมันทำมึงดึงมันจะเอาชุดมึงดึงเอางี้ไอ้ท้าพูดมาไอ้ท้าไอ้โกเซนกูไม่สู้เลยโอ้ยอยากของตกจังเลยนี่ปากดีคือมึงบอกไอ้อยากของตกจังเลยความมือเอาดิเฮ้ยมึงแข่งกับมันดินี่ไอ้ท่าช้าจอยโอเคครับไอ้กูเข้ามาได้ว่ะมันหนึ่งไงอยู่กับใครอ่ะใครอ่ะฮัลโหลคิดป้ายเหรอใส่ชุดยังนี่เขาแล้วครับนี่เป็นปืนดีดูอะไรไม่รู้มาดีมั้ยสวัสดีครับกูว่าของโดนลูดแน่เลยลูดของแน่เลยไว้พวกนี้เป็นโรคจิตเอ้ยคนเหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนอ่ะใช่ว่าที่เขาจะแบบพี่เขาตึงหนิมเชื่อมันจะลูดของกูมันจะลูดของกูอันนี้เป็นเมืองที่แบบว่าเราสามารถหนึ่งกับคนอื่นได้เนาะแม่งชอบแล้วมันอยู่ไหนน่ะไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้กลัวน้องแต่แม่งแดกเซฟพันกูอยู่ตอนเนี้ยล็อบบี้สเปาSPดื้อนิ่งๆเออหมดตายแล้วอะไรฮึบบิดมีล็อบบี้เหรอสตาร์วะนะคือท้ามันอยู่ไหนชู้โอ้ยโอ้ถ้ากูหนึ่งแม่งลุมกูแปดคนเดือดมึงไม่ได้มึงดูสิไอ้แม่งละพี่หนึ่งไปกูเข้าพี่กูเข้าไปอ่ะไอ้แม่งอยู่แม่งสมาพันตีนกูแล้วผมแบบคนละนัดสองนัดอะไรยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซฟโซนหนึ่งต่อนะครับเซฟโซนหนึ่งมาดูว่าเซฟโซนหนึ่งมีอะไรบ้างครับตอนนี้กูไม่มีของแล้วไอ้พวกที่มีของมึงจะป้องกันกูตัวเปล่าแล้วกูโดนเอ้มันมีกูโดนอยู่ไหนนะกูโดนมาตีลูดกูเนี่ยบายพวกมึงมาป้องกันกูดีเดี๋ยวกูเป็นโดนได้มาโอเคครับเราใช้ของเดี๋ยวเราจะลองไปเมืองอื่นนะเมืองอื่นที่ถ้าผมอยากไปนี่ผมอยากลองไปล็อกกี้ฟอร์ดแล้วกันนะข้างหน้านี่เราจะเป็นแบบล็อกกี้ฟอร์ดนะครับนี่เป็นเมืองที่แบบว่าโอเคเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนลงแมปเว้ยคือแบบว่าเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าคือแมปแต่ละแมปเนี่ยถ้าเกิดเราลงเมืองปกติใช่ป่ะมันจะมีคนที่แบบว่ารอกัดเราอยู่เว้ยรอทำการซับสเปลมาไอ้แชร์จอนกูไม่ไปมึงแชร์จอนนี่กูรอเลยมันออกมึงตายเนี่ยพ่อมึงตายไปเต็มเลยโอ้พ่อมึงตายไปเต็มเลยโอ้โหโดนสายตาที่มันมองเต็มนี่นะกูเห็นหน้าออกเลยมีคนนึงเ
ินออกเซฟแม่เดินออกเซฟหิวเอากูมาสู้กับอะไรเนี่ยตัวเนี่ยพ่อพ่อมันเอาไปแล้วพ่อไม่พ่อกับพ่อโคกอ่ะนี่ใครพูดพ่อมึงได้มึงตายได้มึงตายพี่กำลังช่วยแล้วไอ้ไก่กูแตกไปแล้วกูตายได้มึงตายได้มึงตายพี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วอ๋อมึงตายแล้วเหรอโง่กูตายหมดแรงเลยกูไม่กลัวมึงโอ้มันถอยเลยมันถอยเลยมันถอยเลยโอ้โหไอ้มาเป็นแก๊งแน่เลยมาแก๊งกินเอาไว้กินเอาไว้กินเอาไว้ไหนใครอยากยิงก็มาได้หมดครับตอนนี้พร้อมแล้วเอ้ยแก๊งรูทของไอ้ห่าแก๊งรูทของกูไอ้กูไอ้มึงอ่ะกูจะตายไปแล้วไอ้เด็กไอ้กินเขาปีกเดี๋ยวพี่เลยอันนี้มันคือแบบมันคือโซน PVP ใช่ป่ะมันคือแบบใช่นะแบบเอาไว้แบบฆ่ากันแล้วเอาของอ้าวพี่มันเองใครวะเนี่ยโอ้ชุดอวันชุดอวันน่ะมึงมีเดียวคนหิวก็หายในชุดมึงกันจะได้รู้วะตึมเลยหิวป่ะดิยิงกูได้ก็มาดิยาไปเป็นล้านเลยเอ้ากูตายไอ้ที่แม่งลุมกูไอ้พวกกูใช่กูโดนกูโดนยิงกูตายเลยพี่แล้วกูก็ไปโลกใหม่เลยเฮ้ยรถสามหนึ่งน้องหนึ่งพี่กำลังไปแล้วผมสูบิ้งผมปักแก้วรถผมยาเยอะโอ้ยโอ้แม็กซ์เอาเป็นเจอร์เอ็นเกมไปเอาเนี่ยเจอหายเนี่ยโอ้ไม่บอกโอ้แท้ข้างชุดคุณพูนเนี่ยเอาชุดเองโอ้ยยิงกูอย่างกับเอ็นเกมตุ้มไอ้เรื่องแม็กอินฟินิตี้เวิร์ดแม็กซ์ไฟยังไม่ถูกตามเลยกูเล่นกับอินฟินิตี้เวิลด์วิโก้อันนี้คือเป็นภารกิจฆ่าซอมบี้50ตัวถ้าเกิดสมมติว่าผมฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆเนี่ย50ตัวเนี่ยผมจะทำภารกิจสำเร็จนะครับทำให้เราแบบว่าได้ของเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนะครับดูดิซอมบี้จะตีกูตายเนี่ยโอ้ขนาดแค่ซอมบี้ยังจะตีกูตายเลยมึงยังจะยิงกูอีกเหรอทำจิตใจมึงทำเรื่องอะไรกันเนี่ยยุยงไงโดนยุยงไงมาดิหนึ่งไว้พี่เอามาดิน้องโอ้โหไปดูเขาไม่ตายยังไงหนึ่งฆ่ากูโอเคครับก็นอกจากอันนี้นะครับนอกจากตรงนี้มันจะเป็นช็อปใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นโซนอีเวนต์นะครับคือเราสามารถที่ไปทำรับอีเวนต์ได้นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าอีเวนต์มีอะไรอีเวนต์นี่คือเราสามารถที่จะแลกของพวกของนักบินอวกาศได้นะครับซึ่งเลเวล9เลยคุณครูดิคือแบบมันจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เราจะไปที่จะต้องวาร์ปสเปซฟาร์มก็คือไปฟาร์มแมปที่แบบมีความยากระดับ SS นะครับเมื่อเราทำการไปฟาร์มแมปพวกนี้คือแมปพวกนี้ความยากมันระดับแบบ SS จริงๆนะครับเพราะว่าจะมีบอสแบบเนี่ยคุณดูบอสสัตว์ติดเชื้อตายที่แม่งยิงเลยสักอย่างนึงได้แล้วก็ยิงกูทีเดียวเป็นปุ๋ยเลยนะครับถ้ากูไม่ใส่เกาะโคตรโหดถึงว่าทำไมมันถึงแบบระดับ SS นะครับมันจะเป็นวาร์ปอีเวนต์ต่างๆนะครับผมโอ้ยโอ้มันถือโยนีมันถือโยนีอ่ะเฮ้ยมันมีโยนีได้ไงอ่ะมันมีได้ยังมีโยนีได้ไงอ่ะมึงเห็นกูไม่โคโคอันนี้เป็นโซนพรีเมียมนะครับพรีเมียมนี่คือจะเป็นว่าโซนของบอสคือคุณต้องเติมพรีเมียมคุณถึงสามารถเข้าสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับไม่งั้นไม่สามารถเข้าได้มันจะมียศพรีเมียมกับยศดีแอดเวนเจอร์นะครับซึ่ง2ยศนี้นะครับผมจะมีคือมันจะมีของที่แบบว่าฟาร์มบอสเฉพาะยศคือแบบว่ามันเอาไว้ฟาร์มบอสได้นะครับประมาณนั้นโอเคครับซึ่งมันก็มีจุดที่ตายของตกแล้วก็ตายของไม่ตกนะครับซึ่งตายของไม่ตกเนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มแบบว่าฟาร์มเฮเว่นอย่างเงี้ยเฮเว่นอะไรเงี้ยก็ตายของไม่ตกนะครับมันคือฟาร์มที่เราสามารถมาแลกเป็นพวกชุดเดอะฮัคว้าวชุดเดอะฮัคชุดฮัคชุดฮัคกับชุดแบทแมนอ่ะแล้วก็เนี่ยเป็นของเทพทอสุดยอดครับมึงบอกไอ้ยังมึงเปิดไมค์ทางกูหนึ่งเอ้ยอย่ายิงไปมันยิงโพนี่อันนี้คือม้าโพนี่กระชากใจครับซึ่งคือพวกนี้มันไม่ได้เป็นแบบตัวไว้ฟาร์มเลยแบบพอฟาร์มแล้วก็จะแบบได้ของฟาร์มโอ้ดูโอ้โพนี่โอ้โหโพนี่โอ้โพนี่มึงพ่นอะไรอ่ะโพนี่มึงพ่นอะไรอ่ะโอ้โพนโคตรโหดเลยโพนี่ก็จะเป็นของฟาร์มต่างๆนะครับไม่ได้เป็นฟาร์มโพนี่นะครับแบบสวรรค์ก็คือแบบกว้างใหญ่มากเราก็สามารถเดินไปเรื่อยๆได้ตรงนี้จะเป็นคริสตัลบอสนะครับซึ่งมันก็จะมีบอสเป็นบอสคริสตัลนะครับที่เราสามารถมาฟาร์มเพื่อเอาชุดฮักกับชุดแบทแมนได้นะครับดีครับเฮ้ยมันตากูต่อยเฮ้ยมันตากูต่อยเฮ้ยนี่มันต่อยกูตายสัสนี่มันเบอร์12กูนี่คือเดดพูลมาดูชุดกูดิเดมาเบอร์12ไงนะเว้ยเนี่ยเซตเบอร์12อ๋อมาเลยเอออุ๊ยกูตายพี่เซตเบอร์12กูเอาไม่แตกไอ้อันนี้ไม่ขอไม่ต่อดิไม่ขอเฮ้ยกูเป็นจอนวิกไอ้จอนวิกกูแตก
เซตไม่เกี่ยวครับอันนี้คือมือคือแค่มึงมีแก๊งมึงก็ชนะนะถ้าเกิดมึงไม่มีเซตนะครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ดีมากๆเซิร์ฟนึงนะครับก็สามารถไปหาโหลดเล่นได้นะครับลิงก์วิธีดาวน์โหลดอันนี้เดี๋ยวถามแอดมินก็ได้นะครับทุกอย่างอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมสามารถไปโหลดเซิร์ฟเวอร์นี้มาเล่นก็ได้นะครับเซิร์ฟแนววอร์ซีแล้วแบบว่าคนในนี้คือปั่นมากแบบนี่ขนาดเราเล่นกันตอน 3 ทุ่มคนยังเยอะอยู่เลยแล้วแบบแม่งพาแต่ละคนแม่งตัวหางมาวิวคนเหี้ยโอเคครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันเยอะนะครับลาก่อนบาย